ไว้ครบโอ้ my god ไอ้ฟอสเฮ้ยโอ้ยดีใจอะได้เจอแกนี่แกรู้เปล่าฉันนึกว่าแกกลับบ้านไปแล้วเนี่ยฮะเออมีอะไรด่วนวะด่วนมากด่วนที่สุด I think I'm in love อย่างแกเนี่ยนะ in love Yes of course why not แกมันบ้าไปแล้วไม่ได้บ้านะเว้ยป้องแกไม่เคยรักใครแกไม่เข้าใจความรักหรอวะฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจวันนี้เองแกฟังนะความรักเนี่ยไม่มีเหตุผลเมื่อเราได้รักก็เพียงแค่รักเท่านั้นเองเฮ้ยแกท่องบทละครไงเว้ยวันด้ามันด้าวันด้าโอ้วันด้า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 ที่เป็นเพื่อนกับไอ้ซุยที่อยู่ออฟฟิศเดียวกันไอ้ซุยอ่ะใครออฟฟิศเดียวกับซุยหรออ้าวซุยยังไม่นอนเลยโอ้ซุยคงมีความในใจจะบอกซุยนะผมอ่ะไม่เคยรู้สึกดีเวลาได้เจอซุยแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะนั่งเลยโอเคก่อนอื่นเราต้องสัญญากันก่อนนะวันนี้เราจะไม่ทะเลาะกันโอเคไหมเยี่ยมเอาล่ะทีนี้เล่ามาให้หมดว่าแวนด้าเนี่ยเป็นคนยังไงนิสัยใจคอแล้วก็มีแฟนยังอยากรู้ทำไมอ่ะซุยดึกแล้วไม่ไปอาบน้ำนอนเหรอเออนี่ไอ้ป้องกันท่ามากเลยนะแกไม่ต้องกลัวเลยฉันไม่จีบจะคิ้วแปดไปตีของแกหรอกเอาล่ะทุกคนทางนี้จากนี้ไปเวลาที่แกไปรับซุยที่ออฟฟิศเนี่ยฉันต้องติดรถไปด้วยเพราะว่าฉันได้ทำทีเหมือนกับว่าฉันเนี่ยบังเอิญไปเจอแวนด้าบังเอิญนะแวนด้าเขาชอบไปแคสงานโฆษณาตามที่ต่างๆเขาอยากจะเข้าวงการอยากจะเป็นดารานางแบบอ่ะจริงเหรอซุยที่พูดเมื่อกี้สิ่งบ้าเนี่ยเออไม่รู้อ่ะมันเหมือนขับคลายขับคาเห็นไหมล่ะฉันตาถึงเห็นป่ะเขาสวยเขาเซ็กซี่เขามีออร่าแล้วถ้าเกิดว่าคนอย่างเขานี่นะเป็นคนธรรมดาไม่เขาไม่มีคนที่แบบว่าน่าเบื่อเฉยเฉยแล้วก็พูดมากเหมือนเยซูเหมือนผู้หญิงทั่วๆไปตามออฟฟิศทั่วๆไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เนาะซุยผู้หญิงออฟฟิศทั่วไปเนี่ยแหละดีละเฮ้ยเดี๋ยวพูดคนไร้สาระช่วยเดี๋ยวก่อนดินี่ถ้าเกิดว่าแวนด้าเข้าวงการจริงๆเขาเกิดดังขึ้นมาฉันก็จะมีคู่แข่งในการจีบเขามากขึ้นด้วยแล้วน้องก็ต้องดังแน่ๆเลยเขาสวยเซ็กไอ้อึมขนาดนั้นน่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้ฉันต้องรีบปาดหน้าเค้กก่อนก่อนจะไปแย่งจีบเขาไปก่อนจึงให้ไว้ป้องใช่ไหมป้องช่วยคุณดังสิทธิ์ก็โสดพอเลิกกับโรสแล้วคุณดังสิทธิ์จะว่ายังไงนะถ้าเห็นเราสวยขนาดเนี้ยโอ้ยทำดีอันนี้ก็เล่นหัวเกินอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมถึงดูวุ่นวายจังเลยก็ต่อย่าจ๊ะตอนนี้พวกเรากำลังทำงานกันอยู่ยุ่งใช่ไหมแต่เราคงไม่มีเวลาคุยเรื่องของคนอื่นหรอกถึงมีเวลาก็คุยไม่ได้จ้ะเพราะว่าพวกเราเป็นพนักงานต้องทำงานอย่างเดียวห้ามเมาส์ก้มหน้าอยู่หน้าคอมไปเลยจ้ะ8ชั่วโมงต่อวันใช่เพราะพวกเราเนี่ยต้องขยันมากๆเลยนะจะได้มีเงินซื้อรองเท้าส้นสูงใส่รองเท้าส้นสูงเหรอคะก่อย่าชอบใส่รองเท้าส้นเตี้ยค่ะเดินสบายแล้วก็คล่องตัวดีดีแล้วแหละก่อย่ารองเท้าส้นเตี้ยนี่นะก็คือความเรียบง่ายสะอาดใสพอใจแล้วพอเพียงอย่างเธอไงไม่ต้องไปปะปนกับพวกทะเยอทะยานอยากสูงแต่ไม่มีปัญญาซื้อรองเท้าส้นสูงก็เลยเหยียบแข้งเหยียบขาคนอื่นเขานี่คนล้มเนี่ยเขาไม่ข้ามหรอกนะเขาชอบขึ้นไปเหยียบและกระทืบซ้ำเลยแหละอ่ะแล้วตกลงมีเรื่องอะไรหรอก่อย่าคืองี้ค่ะพี่แวนด้าคุณโรสกำลังปฏิรูปอะไรบางอย่างอยู่แต่รายงานพวกเนี้ยมันผิดพลาดเยอะมากไม่ว่าจะตัวเลขรายรับหรือว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งตลาดโรสก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะ
ว่าทำไมมันบกพร่องได้ขนาดนี้คุณโรสเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เช้าแล้วดีจังเลยอ่ะดีกับพี่เยอะสิอุ๊ยคราวนี้สงสัยคุณโรสต้องแก้แค้นพวกเราแน่เลยอ่ะเจเวนด้าแกบอกเรื่องอะไรคุณโรสใช่ไหมฮะบอกเรื่องอะไรกันวะพวกปากเน่าชอบเมาคนอื่นในห้องน้ำไม่ไปสนใจเลยกอย่าสมบูรณ์จ้ะฉันขอรายงานย้อนหลัง2อาทิตย์สำหรับแชมพูกระจัดรังแคที่โต๊ะฉันด่วนเลยนะนี่ค่ะรายงานย้อนหลังของแชมพูกระจัดรังแคค่ะแล้วไฟรอออนล่ะเอามาให้หรือยังแล้วยอดสั่งซื้อที่สั่งไอปิ้นล่ะอุ๊ยพี่วันนาไปอยู่นี่ค่ะมาแล้วค่ะขอโทษนะคะขอโทษคะนี่เอกสารค่ะโรสตัวจริงกลับมาละดีใจจังเลยอ่ะที่ชีวิตคุณโรสเขาไม่ได้เสียหายจนเกินไปเพราะเราวิญญาณกลับเข้าร่างเลยเหรอคะน้องโรสค่ะถึงได้อัลเลิร์ตมีพลังมีไฟได้ขนาดนี้ไม่เหมือน 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเลยค่ะคือโรสรู้สึกเหมือนโรสหลับไปแล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายแล้วพอตื่นขึ้นมาก็งงไปหมดพี่เข้าใจดีค่ะว่าคนเราเนี่ยมันก็จะมีช่วงเบลอๆเพ้อฝันอะไรแบบเนี้ยเหมือนที่เขาเรียกว่าความรักทำให้คนเสียสติไงฮะแต่พี่ดีใจนะที่น้องโรสเนี่ยเลิกจากชายคนนั้นได้เปลี่ยนได้กับการตื่นจากฝันในที่สุดเลิกจากชายคนนั้นจริงเหรอคะช่างมันค่ะเอาเป็นว่าพี่ดีใจนะคะที่น้องโรสเนี่ยกลับมาเป็นน้องโรสคนเดิมได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่คงต้องไล่น้องโรสออกอะไรนะคะ Just kidding ล้อเล่นค่ะพี่ชดานี่โต๊ะใครคะอ๋อนี่ถือเป็นฝันช่วงที่น้องเบลอได้อยู่สยองขวัญที่สุดในชีวิตเลยล่ะค่ะโต๊ะไอ้ซุยจอมช่วยไงฮะโต๊ะซุยดูสิเนี่ยป่านี้ยังไม่มาทำงานอีกตั้งแต่คุณน้องเนี่ยนะคะรับไอ้ซุยจอมช่วยเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวเนี่ยชีวิตของคุณน้องป่วงมากนะคะดังนั้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าของเราเนี่ยเราควรจะต้องเจ็ดเดอร์ดอฟชีออกไปซะไม่ได้นะคะอะไรของเธอเยเวนด้าก็ถ้าไล่ซุยเขาออกแล้วซุยเขาจะไปทำงานอะไรล่ะคะซุยเขามีครอบครัวที่ต้องดูแลไหนเจออาม่าแก่ๆคุณแม่แล้วก็น้องอะเยเวนด้าค่ะอย่าแสค่ะเธอไม่เกี่ยวแต่ก็เกี่ยวนะคะก็ซุยเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของเยเวนด้าไงคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วล่ะอ๋อแล้วก็ขอบใจนะจ๊ะที่วันนี้มาเก็บของแล้วก็ยังอุตส่าห์ช่วยงานเล็กๆน้อยๆอ๋อเดี๋ยวก่อนกลับเนี่ยแวะที่ฝ่ายบุคคลนะจ๊ะเพราะว่าฉันเซ็นอนุมัติใบลาออกให้เธอเรียบร้อยแล้วลาออก